ความยิ่งใหญ่เมื่อสองอภิมหาอำนาจมวยไทยโคจรมาพิสูจน์ใครโหดบนแผ่นดินหนึ่งนั้นบนฉายาแรดดงจอมพลังเหนือธรณีทองราชาและอีกหนึ่งนั้นครับท่านผู้ชมมนุษย์หมายผู้ยิ่งใหญ่จงสนั่นลูกคลองบางแก้วณบัดนี้เราพร้อมแล้วเพื่อผองไทยทั้งประเทศโดยทีมงานทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นมวยไทยสถานโลกสดสดร้อนร้อนเป็นเมดวนจากลุมพินีททบ5นำเสนอครับขึ้นไปบนเวทีเลยฮะอาจารย์ระดมณบางช้างฟันทุบยกหนึ่งยกที่สองรวมกันไอ้แรดดงฝ่ายแดงฮะเหนือธรณีทองราชาปัจจุบันนี้อายุ21ปีฮะจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแล้วฝ่ายน้ำเงินนี่กำลังเป็นซุปเปอร์สตาร์ขณะนี้นะครับวันนั้นขึ้นมาในราคาตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จุดอยู่ตรง50จุดต่อ50จุดจับตาดูนะฮะนาทีแรกของนักมวยทั้งคู่ก็ไม่รอแล้วครับฉายาไอ้แรดดงแล้วมนุษย์ไม้ว่าอย่างไรวันนี้นะครับแม่ต้องถอยฮะนะครับปกติแล้วเดินอย่างเดียวนะครับคุณมนัสฮะปกติแล้วมนุษย์ม้านี่จะไม่เห็นถอยให้กับใครเลยแต่วันนี้ต้องถอยฮะคือมนุษย์ม้าจอมพลังเนี่ยนะฮะกับแรดดงเนี่ยก็ดูสิฮะว่าใครจะถอยให้ใครสถียรดวงแสนคือชื่อจริงของไอ้แรดดงนะครับส่วนจงสนั่นนั้นแม่ประกันหูโดนนะฮะมีฮุกเหมือนกันนะครับเมาไปถอยนะครับอย่างนี้ต้องถอยก่อนนะฮะหนึ่งสองเดือนกันครับครับจากสถิติของนักมวยทั้งคู่เนี่ยนะครับก็เป็นสถิติของนักมวยที่บุกนะฮะเป็นนักมวยบุกไม่รีรอแล้วก็ไม่ชอบชกกับมวยที่มีการถอยหลังแล้วก็ส่วนสูงรูปร่างอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าคู่นี้เหมาะสมมากเลยคุณทรงชัยประกบได้เยี่ยมยอดจริงๆนะครับสำหรับนักมวยคู่นี้แล้วก็อาวุธเนี่ยก็คล้ายๆกันคือมีเข่าเป็นอาวุธหลักของนักมวยทั้งคู่นะครับความแข็งแกร่งอีกต่างหากซึ่งผมว่ามันเปรียบเทียบยากนะจากครั้งสุดท้ายที่เขาชกออกทีวีที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเท่าที่ติดตามดูแล้วก็ดีทั้งคู่ฮะสำหรับเหนือธรณีนั้นก็วันนั้นชกได้ประทับใจพอสมควรแล้วก็ตรงสนั่นก็ยอดเยี่ยมเมื่อมาเจอกันแล้วเนี่ยดูแล้วรูปร่างอะไรต่างๆอาวุธคล้ายคลึงกันผมว่าคู่นี้จะต้องเป็นคู่ที่อาจจะต้องดูหนังชีวิตนะฮะยาวๆนะครับครับดูกันไปถึงยกที่5นะฮะถ้าไม่หลับกันซะก่อนนะครับแหมวันนั้นนักมวยทั้งคู่ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนของนักมวยไทยไปเผยแพร่ศิลปะมวยไทยที่ประเทศออสเตรเลียนะครับและทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดนะการออกอาวุธมวยไทยก็ดีแล้วก็การไม่รีรอเลยนะครับครับเหนือธรณีวันนั้นก็ไปสร้างปัญหาอีกนะฮะให้กับเราในวงการมวยว่าทำไมต่อยกันนำขบวนอย่างนั้นควรจะแพ้หรือชนะนะครับแล้วก็จงสนั่นลูกคลองบางแก้วก็อีกเช่นกันนะฮะควรชนะเทิดเกียรติสิทธิเทพพิทักษ์หรือไม่นะครับต่อการมวยอื้อหือศอกครับโอ้โห1กับ2รวมกันแล้วก็ศอกเนี่ยชวัดเฉวียนเนี่ยหนีทัพมาลาตรงๆนะฮะดูจงสนั่นนี่เหินเวหานะฮะดูโอ้โหเข่าลอยนะฮะยังมีครับท่านผู้ชมฮะผมขออนุญาตเรียนท่านว่าทั้งมวยทั้งคู่เนี่ยมีอาวุธที่อาวุธสั้นนะสำหรับเป็นอาวุธหลักคือศอกกับเข่าเนี่ยเป็นอาวุธหลักของเขาแล้วก็ใช้ได้ดีทั้งคู่เลยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะดวงดีได้เข้าเป้ากว่านะฮะดูสิฮะศอกหน้าของทางด้านฝ่ายแดงเหนือธรณีเนี่ยแตกแล้วนะครับแตกนะครับได้เลือดแล้วครับเนื้อธรณีก็แตกด้วยนะครับทั้งคู่มีบาดแผลด้วยกันผมเข้าไปหลังเวทีแล้วการเย็บแผลนะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปในยกที่3นะแต่อัดไปด้วยคนดูกว่าหมื่นคนนะครับก็ในตลาดหลักทรัพย์วันนั้นนะฮะขึ้นมานะครับก็คงจะไปอยู่ที่ทางจงสนั่นนะฮะแหมบอกว่าฟอร์มท็อปมาโดยตลอดนะฮะท็อปฟอร์มมาโดยตลอด10จุดต่อ9จุดพอยกที่2ก็5 4นะฮะเป็นของฝ่ายน้ำเงินพอยกนี้กลับมาแล้วนะไอ้แรดดงกลับมาเป็นต่อ5จุดต่อ4จุดนะครับแล้วเราดูกันต่อไปเนี่ยแหมอย่างนี้สู้กันถึง3สุดท้ายเลยครับคุณมนัสฮะครับคุณธงชัยฮะคุณสังเกตนะครับทั้งมวยคู่นี้นะครับแรดดงเนี่ยเมื่อต่อยกับใครแล้วเนี่ยวงในเนี่ยไม่เคยเสียเปรียบใครนะฮะครับแต่ว่าเมื่อมาเจอจงสนั่นเนี่ยคุณสังเกตว่าการจับเนี่ย
ขั้นแรกการจับเนี่ยดูชัดๆจะเป็นรองตลอดเนื่องจากว่าจะถูกล็อก2แขนเนี่ยจงสนั่นจะได้เปรียบแล้วเหนือธรณีจะใช้2แขนนี่ไม่ได้เลยจะถูกล็อกถูกบีบถูกกันตลอดเลยนะฮะแต่ว่าที่เอาตัวรอดมาได้ผมคิดว่าเนื่องจากว่าเป็นความเก๋าของเขานะฮะประสบการณ์แล้วก็เหลี่ยมแข็งแรงมากกว่านี่ครับผมว่าจะแข็งแรงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสใช้ส่วนบนของเขาให้เป็นประโยชน์เลยในการประกบวงในกับจงสนั่นจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าที่เกิดปัญหากับจงสนั่นในการแข่งขันนั่นคือการป้องกันนะฮะไปล็อกไปบล็อกนะฮะทางฝ่ายเหนือธรณีมากไปแล้วตัวเองก็ทำงานน้อยไปนะฮะเพราะปกติจงสนั่นนี่ก็จะแข็งแรงมากเลยฮะจะใช้พละกำลังนะฮะแล้วก็โอ้โหกะว่าทั้งหมดจะทนไม่ได้อาวุธที่ออกไปเนี่ยรู้สึกว่าคมนะจะดูคมกว่าเหนือธรณีด้วยนะฮะแต่จะมาป้องกันหรือเปล่าวันนี้ดูจับคือผมมีความเห็นเช่นเดียวคุณธงชัยนะฮะแต่ว่าอีกนิดนึงผมมีมุมมองว่าเมื่อเขากันได้เนี่ยเขากันฝ่ายแดงได้เนี่ยทำให้ฝ่ายแดงเนี่ยไม่สามารถที่ใช้พละกำลังที่อาจจะมีเหนือกว่านะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้แต่ในทำนองเดียวกันที่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ได้มากเนื่องจากว่าอาจจะเกี่ยวกับประสบการณ์อันตรายแม่อันตรายรู้สึกจะเข้าที่ซ้ายพอดีนะครับเข้ารู้สึกว่าทันทีเลยนะฮะแตกนะฮะที่ซ้ายได้สอบขวาของจงสนั่นเมื่อสักครู่นี่ก็อาจารย์จิ๋มแล้วครับพอมาในยกที่4ดูแหมถอยไม่ได้อีกแล้วอย่างนี้นะฮะครับที่จริงมาถ้าเดินเข้าไปเหนือธรณีก็ถอยไม่แต่ไม่ยอมถอยนี่ฮะทำไงครับคุณมานัทฮะก็จงสนั่นปกติก็อยากจะเดินก็ต้องดันกันอยู่อย่างนี้แล้วแต่เหลี่ยมนั่นนะฮะออกเหลี่ยมแล้วเนี่ยจงสนั่นได้ปีไอ้อย่างคุณมานัทที่ได้บอกแล้วดูศอกจะมีพับศอกหน้าตลอดเวลาหรือว่าตั้งศอกหน้าไว้ตลอดเวลาคู่ต่อสู้หลวมเข้ามาเมื่อไหร่ผมคิดว่าโดนมีผลนะฮะโอ้ดูนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะจับระยะสั้นอย่างที่เป็นนักมวยทั้งคู่ที่คุณมนัสได้วิจารณ์แล้วตั้งแต่เบื้องต้นว่าการใช้อาวุธสั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข่าที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เผลอมาไม่ได้สะบัดศอกทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วดูพละกำลังนักมวยทั้งคู่ชิงความเป็นโอ้โหทั้งรัดดงกับมนุษย์ไม้นะโคจรท่านให้ความสนใจมากครับคุณครับมันเป็นเวทีสะเทือนนะฮะสำหรับวัยระดับไลท์เวทนี่นะครับดูหายใจยังไงก็ไม่มีเหนื่อยแม่อย่างนี้ต้องต่อยอย่างที่8ยกนะคุณมนัสห้ายกนี่ไม่ใช่ไม่ได้เหนื่อยเลยนะฮะคุณดูคุณธงชัยพูดอย่างนี้ผมนึกถึงเชอร์รี่สมัยที่คิดมาครับลักษณะนี้ครับฮะก็อย่างนี้จงสนั่นนี่นะที่จริงมาเด็กอย่างนี้นะฮะต้องขอเวลานะครับเพราะว่า5ยกนี่มันต่อยน้อยไปนะครับแล้วก็เหนื่อยกำลังจะออกขนาดหมดยกที่5แล้วนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นจะล็อกแขนฝ่ายแดงไว้ตลอดเวลาฝ่ายแดงนี่ไม่มีโอกาสที่จะทำที่จะใช้แขนให้เป็นประโยชน์เลยถูกล็อกตลอดแต่แกขยันเนื้อเกินนะตีซ้ายตีขวาตีสปริงออกมานะฮะยกมือแล้วต่างหูต่างยืนดูนะอาศัยลูกนี้เท่านั้นเนี่ยครับเตะไปเตะก็เตะไม่ค่อยได้จับกันหมดสมัยนี้ครับเพราะเขากลัวกรรมการที่อย่างที่คุณมานัทบอกนะถ้าเป็นสมัยก่อนมวยที่จับเนี่ยจะเสียเปรียบเพราะว่าผู้ต่อสู้เตะเข้าไปแล้วไถเข้าลมเนี่ยไอ้คนที่ไถกลับไม่ได้คะแนนแต่มามุมนี้สมัยนี้กลับกันเขาดูอาการฮะเขาให้คะแนนของอาการหมายถึงว่าคนล้มแล้วล้มอยู่ข้างล่างก็จะต้องเสียคะแนนแน่นอนสมัยนี้นะครับก็ยังไม่จากนะฮะยกนี้ก็ไปตัดสินกันในยกสุดท้ายคือยกนี้ฮะเพราะว่าไปสู้กันถึงศาลฎีกาแล้วนะครับตอนนี้ก็บอกว่า 2-1 เท่านั้นเองนะฮะถือว่าราคาก็เพียงแต่เห็นว่าเหนือธรณียกนี้จะต้องดีกว่านะเพราะการเตรียมตัวของจงสนั่นแตกต่างไปนะครับปกติเป็นนักมวยที่คิดว่าจะต้องแข็งกว่าเหนือธรณีแต่วันนี้สังเกตดูนะคุณธงชัยรู้สึกจะฝ่ายแดงทางเหนือธรณีนี้รู้สึกต่อยสบายขึ้นนะในยกนี้รู้สึกสถานการณ์จะได้เปรียบนะครับสำหรับคุณธงชัยเป็นยังไงครับครับก็จะมีอะไรบอกเหตุบางอย่างนะสำหรับนักมวยที่จะมีส่วนในการได้รับชัยชนะแล้วก็มีส่วนในการพ่ายแพ้เนี่ยนะฮะก็จิตใจหรือระบบการหายใจก็ดีหรือบางสิ่งบางอย่างจะตามมานะฮะนาจงสนั่นก็พยายามเลือกเกินนะฮะแต่เหนือธรณียกนี้รู้สึกว่าต้องนะไม่อย่างที่คุณมนัสบอกนะฮะ
เพราะว่าสบายขึ้นนะครับเพราะว่าดึงตัวออกมาแล้วมนุษย์ไม้เนี่ยมาเดินก็สายไปหรือเปล่าก็ไม่แน่นะฮะมันยังมีเวลาเหลืออยู่บ้างพอสมควรเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไม่เข้าซะแล้วหมดยกพอดีนี่นะฮะยังนึกว่าชนะนะฮะมนุษย์ไม้ยังงงอยู่นะครับแล้วก็เหนือธรณีก็ตัวเองชนะแฟนมวยทั้งสนามพร้อมทั้งกรรมการระดมน้ำบางช้างบอกว่าไอ้แรดดงหัวใจ